สวัสดีค่ะวันนี้อยากกินเจมจิจะมาลงมือทำเองนะคะแล้วก็มีวันนี้จะแนะนำสูตรตามใจฉันนะคะตามใจฉันนะคะเอาเตียงใหญ่เขาสิมาเห็ดกิมจิด้วยจ้ะจ้าตามใจฉันเอาแค่ที่มีนะคะแล้วก็มีแป้งข้าวเหนียวได้แป้งข้าวเหนียวจ้ะมีแป้งข้าวเหนียวค่ะแป้งข้าวเหนียวน้ำตาลทรายกระเทียมกับขิงกระเทียมกับขิงทานแล้วแครอทวันนี้ไม่มีหอมหัวใหญ่แล้วเอาหอมแดงนะคะหอมแดงใหญ่ก็แทนหอมเฮาบ่มีหอมหัวใหญ่เนาะจ้ะเฮาก็สิเอาหอมแดงหอมอันนี้หอมแทนคือว่าบ่มีหยังก็เอาที่ว่าเฮามีแทนใดเนาะจ้ะแทนใดเฮากลับมาเบิ่งว่าวันนี้สิเฮ็ดกิมจิต้นผักบัวกิมจิผักบัวนั่นผักบัวเฮาอันนี้ไว้แล้วจ้ะผักอันมาเบิ่งผักนี่แหละค่ะเนี่ยผักบัวนี่แหละครับผักบัวกับผักคะน่ามึงคนทําผักบัวกับผักกะหล่ํานะคะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งขั้นตอนว่าผักบัวที่เฮาสิเฮ็ดกิมจิได้กินบ่ผักหอมบัวเจ๊มั่นใจแค่ไหนคะสูตรตามใจฉันนะคะเจ๊มั่นใจว่าจะได้กินมั้ยคะจะกินสิค่ะหัวเราะได้กินสิคะสูตรตามใจฉันค่ะมีเท่าไหร่ก็ใส่แค่นั้นค่ะโอ้ต้องค่อยเพิ่งนะพี่น้องสิจะกินน้อยรสชาติเดี๋ยวค่อยดูนะคะตอนนี้เขากำลังทำหอมอยู่นะจ๊ะกำลังทำหอมหลังจากนั้นเขาสิเอาไปปั่นเป็นบะเจหลังจากนั้นจะเอาไปปั่นค่ะโอเคเดี๋ยวเขามาเบิ่งขั้นตอนบะเจเราจะทำแบบใดให้เขาได้เห็นเนาะจ๊ะอันขั้นตอนต่อไปเขาต้มน้ำให้มันเดือดแล้วเขาก็เอาแป้งมันมาใส่เนาะจ๊ะอันนี้แป้งมันอะไรเจ๊แป้งมันข้าวเหนียวแป้งมันข้าวเหนียวนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะเขาก็เอาแป้งมันข้าวเหนียวมาใส่จ้ะเขาก็สิคนไปเรื่อยๆยังสี่เนาะจ้ะคนไปจนเหนียวนุ่มใช่ไหมก็เอาใช่ให้มันไอ้นี่เอาน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บตามธรรมชาติแล้วก็น้ำตาลทรายอันนี้น้ำตาลปี๊บด้วยจ้ะน้ำตาลปี๊บใส่ก่อนใส่น้ำตาลปี๊บกับน้ำตาลทรายใส่น้ำตาลปี๊บกับน้ำตาลทรายผักเราเยอะนะคะต้องใส่แบบนี้ผักเยอะใส่เยอะแล้วแต่ความเหมาะสมเนาะพี่น้องผู้ใดมักนัวกับใส่หลายมักบ่นัวกับใส่หน่อยสีเห็นแตกละลายไปเลยเพราะว่าการทำมันบ่อันนี้เนาะมันบ่ตายตัวนะการทำอาหารมันไม่ตายตัวแล้วแต่ใส่หลายเสียบหลายใส่หน่อยเสียบหน่อยเอ้าเอาซื่อๆง่ายๆเนาะอันนี้มันก็เริ่มคุณนัวๆแล้วจ้ะกิมจิเจ๊ใหญ่ของเรานะคะมาเบิ่งว่ามันสิได้กินบ่พี่น้องตอนนี้เฮาก็สิหายเจเฮาคนไปเรียนนะจ๊ะอันนี้เฮาก็สิได้ประมาณนี้ที่ว่าเฮากองแล้วเนาะเอียงกะแป้งมันแป้งมันเอาลองชิมเบิ่งพี่ขนาดเจว่าชิมเบิ่งในแป้งมันนี่เฮาใส่หยังแน่ใส่น้ำตาลกับเกลือใส่น้ำตาลกับเกลือด้วยจ้ะน้ำตาลกับเกลือแล้วเฮาก็มีผงเฮามีผงกิมจิอันนี้เขาสื่อมาจากจากไทยนะจากของไทยแต่ว่าเขาไปสื่ออยู่เบลเยียมประมาณนี้ค่ะเอาผงกิมจิมาให้เบิ่งลูกเดี๋ยวแล้วก็นี่ค่ะเราคนหลังจากเขาปั่นแล้วเขาได้ประมาณนี้เดี๋ยวเขามีผงกิมจิเนาะอาเจผงกิมจิอันนี้เขามีผงกิมจิเลยจ้ะใช่ยี่ห้อนี้นะคะสำเร็จรูปมันได้กระไดเนาะเขาเสียจะได้บั่นผงกิมจิผมจิ้มปั้นอันนี้แล้วแล้วก็เอามาสโลกันแล้วผมยังจี๊ดเดี๋ยวเฮามาเบิ่งขั้นตอนต่อไปนะคะตอนนี้เฮาสิปั้นกันเฮาใส่กระเทียมใส่หอมใส่น้ำนิดหน่อยเพื่อทำการปั้นสิปั้นนะจ๊ะปั้นเครื่องตอนนี้มันละเอียดแล้วเราก็เอามาใส่ผสมเขาเอาอันที่เขาปั้นเรียบร้อยแล้วเป็นกระเทียมเป็นหอมมาผสมกับแป้งมันที่เขาอันนี้ไว้
ป็นขิงมันสิมีขิงกระเทียมแล้วก็หอมหอมหัวใหญ่เฮาบ่มีเฮาก็เอาอันนั้นเนาะจ้ะเฮาก็เอาไอ้หอมที่เขามีนั่นล่ะมีหอมแดงใหญ่แล้วก็อันนี้ใส่ผงกิมจิเข้าไปเอาใส่ผงกิมจิไปคนน้ำตาลเลยทีเดียวอันนี้ผงกิมจิถุงนึงเฮาก็สิใส่ให้คนคลุกเข้าให้มันเข้ากันแล้วเราจะมาคอยดูว่าเราจะได้กินหรือไม่ได้กินสูตรเจ๊ใหญ่ของเราสั่นตามใจฉันนะคะสูตรตามใจฉันแต่มันขาดกุ้งแห้งหรือปลาหมึกแห้งก็ได้ค่ะที่ใส่นะปั่นลงไปด้วยกันใส่นิดๆหน่อยๆพอเป็นกลิ่นทะเลนะคะแต่มันขาดไม่เป็นไรค่ะโอ้ยหอมหวยเลยหอมไหมหอมได้นะคะสีสันคือจังอันนั้นเลยคือจังไออย่างนะสุกี้ยากินะจิ้มสุกี้ยากิบัดนี้เฮาก็ใส่อย่างแหน่น้ำปลาน้ำตาลอีหยังแหน่ลงไปบ่ซั่นน้ำตาลน้ำตาลไม่ต้องใส่ไปแล้วแล้วก็ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาบ่เอาน้ำปลาอันนี้น้ำปลาสักถ้วยตรวงนะคะสักครึ่งถ้วยก็พอโอ้ใส่น้ำปลาลดความเอาอย่างนี้มันก็ต้องใส่อย่างนี้แล้วค่ะน้ำปลาเอาใส่น้ำปลาลดน้ำปลาขวมเลยนะปลากับประมาณแค่นี้นะคะว่าเท่าไหร่เออเอาใส่ลงไปใส่น้ำปลาแล้วใส่ยังแม่ไปใส่ยังเบิดแล้วใส่แค่นี้ใส่แค่นี้มันกระชั้นให้มันเข้ากันคนไปเรื่อยๆให้มันเข้ากันขาดติดกุ้งขาดอะไรนี่เนี่ยไม่หลอดขาดกุ้งเพราะว่าบ่มีกุ้งเขาก็ไปใส่เขาเอาตีเขามีใส่ก็ลดลงไปนะจ๊ะอันนี้เจ๊ใหญ่เราการันตีชิมไหมคะชิมเบิ้งเชียวบ่เอายกมือยกโป้แถมก้อยไม่เผ็ดเท่าไหร่บ่เผ็ดก็ต้องเอาพริกใส่บ่มีพริกเกาหลีก็ต้องเอาพริกอีหยังใส่แต่ความชอบบ่มีพริกเกาหลีก็เอาพริกข้าวใส่การันตีสิการันตีก็แซ่บค่ะโอ้ยจะคอยเบิ่งเด้อแซ่บค่ะแซ่บหูหลุบเลยกันพอเนาะไม่เผ็ดก็เอาพริกป่นแล้วใส่เอาก็ได้เอามาเผ็ดเอาพริกป่นแล้วใส่นะเจ๊บอกใช่ตอนนี้เฮาก็ใส่เอาน้ำจิ้มมันมาใส่แล้วนะจ๊ะตอนนี้เขาผสมน้ำจิ้มจีกับผักคลุกเข้าให้เข้ากันเนาะจ้ะถุงมือก็ดีเนาะถุงมือใส่ก็ถุงมือจังถนัดถุงมือค่อยถนัดถุงมืออยู่กันเราเข้ากันค่ะคนให้เข้ากันตอนนี้ก็ประมาณนี้เนาะจ้ะที่เขาใส่ไปแล้วอันนี้คือผักแล้วก็ผักที่ใส่นะคะเห็นไหมวันนี้เขาก็ใส่ผักบัวลงไปผักบัวลงไปผักตามใจฉันแล้วก็ปาปริก้านะคะผักที่เราชอบค่ะเห็นไหมเยอะๆเลยเราชอบแบบไหนเราก็ใส่แบบนั้นค่ะนี่นะคะเอามาราดอีกค่ะเห็นไหมราดค่ะอันนี้เห็ดลายเนี่ยเนาะจ้ะเพราะว่ามีอันเห็ดลายร้านเคยอยากกินอยากกินร้านเคยในอนาคตร้านเคยในอนาคตอยากกินเดี๋ยวมันหยุดลงแล้วมันก็หน่อยแล้วค่ะกินผักมากินผักหลายๆต้านโควิดเพิ่นกะไปซื้ออันอันนั้นกิมจิมาให้ไปซื้ออันนี้อีหยังเครื่องปรุงกิมจิมาให้แล้วก็ให้เฮ็ดแบ่งกันกินเนาะจ้ะเดี๋ยวเฮาก็ไปใส่แอบกันทีหลังสิมันหลายส่งแล้วๆคุกเข้าให้เข้ากันเดี๋ยวเขาก็ค่อยเอาไปใส่นั่นเนาะกำลังสีสันค่ะตอนนี้กำลังเป็นสีสันเนาะจ้ะน่ากินปะคะเริ่มเป็นกิมจิแล้วเด้จ้ะต้นหอมปาปริก้าแล้วก็ผักตามใจชอบค่ะผักใส่ผักตามที่เราต้องการผักอะไรเขาก็ใส่ไปจ้ะผักกระหล่ำเขามักเอาผักกระหล่ำเขามักผักไงเขาก็ใส่ผักนั่นวันนี้เป็นกระหล่ำค่ะ
อันนี้เป็นหอมเป็นกะหล่ำปีผักกะหล่ำต้นหอมปาปริก้าแล้วก็แครอทก็มีสีสันแล้วก็ปาปริก้าเนาะจ้ะทีเฮาใส่ลงไปมื้อนี้นะนี่กับปาปริก้าปาปริก้าคลุกเข้าให้เข้ากันคลุกเข้าให้เข้ากันแล้วเราก็จะเอาไปหมักไว้สักเฮาจะไปใส่ตู้เย็นเนาะจ้ะเฮาหมักไว้เฮาใส่กระปุกเราจะใส่กระปุกใส่กระปุกกระปุกตัวนี้เอากระปุกมาใส่ตัวนี้ค่ะใส่เลยนะคะเออใส่เลยหลังจากที่เราคลุกเคล้ากันแล้วเราก็จะใส่กระปุกนะคะใส่ไว้นะคะเห็นไหมใส่ไว้ใส่ไว้ทำลายแน่เนาะจ้ะเพราะว่าทำแบ่งกันกับหลานเขยหลานเขยฝรั่งอยากกินคุณนะงามลงทุนสื่อมาให้แม่เฒ่าเลยเด้ลงทุนสื่อเครื่องปรุงมาให้แม่เฒ่าทำว่าตัวร้านเคยตู้เอาเลยพี่น้องร้านเคยตู้เอาเคยตู้เอาร้านเคยตู้เอาโอ้เป็นกิมจิแล้วเป็นกิมจิแล้วนะคะแล้วก็หมักไว้ค่ะปิดไว้โดนเทนบอหน้ามันค่ะเออเทลงไปอุ้ยคุณนะมือจะบังไรน้องจีเห็ดจะไหนเนาะเทลงไปโอ้เด็กกระป๋องบักใหญ่นึงกินลงไปบานนี่สูตรไทยก็สูตรมันนะคะอันนี้สูตรเจ๊ใหญ่ของเรานะคะพระสันเจ๊การันตีสูตรมันสูตรตามใจฉันละค่ะมียังไงก็ทำอย่างนั้นนะคะโอเคบานีเฮากะสีเฮากะสีปิดแล้วก็เฮากะสีเอาไปแช่ไว้แมนบ่เจ๊เนี่ยเราก็จะเอาไปแช่ไว้ถ้าเราอยากกินเร็วแล้วก็ไม่ใส่ตู้เย็นก็ได้สัก2วันก็เอามากินได้แล้วค่ะแล้วก็เก็บไว้นานก็ใส่ตู้เย็นน่ากินนะคะสีสันน่ากินน้ำแดงเลยค่ะหนูเห็นไหมน้ำเสร็จแล้วนะคะจิมจิของเราเสร็จแล้วค่ะอยากกินเร็วก็เอาพักไว้2วันถ้าอยากกินช้าก็เอาไปใส่ตู้เย็นค่ะเจ๊บอกว่าถ้าอยากกินเร็วนี่คือว่าเอาพักไว้2วันถ้าอยากกินช้าเอาไปใส่ตู้เย็นใช่ค่ะมันก็สิได้บ่เปรี้ยวไว้แม่นบ่แม่นน้ำแดงอองตองนะเจ๊คุณน้าพี่น้องน้ำแดงองตองเลยอันนี้เขาทำลายได้จ้ะทำครั้งแรกสูตรของเจ๊ไงเขานี่แหละแต่ว่าทำครั้งแรกสูตรใครสูตรมันค่ะสูตรตามใจฉันค่ะเพราะว่าที่ทำลายเพราะยังเจ๊ทำลายเพราะยังเจ๊ตอบดูทำลายเอาไว้ให้ร้านเคยกี่ตู้ร้านเคยฝรั่งร้านเคยกี่ตู้พี่น้องอยากกินอันร้านเลยทำเผื่อเออร้านเคยอยากกินเราก็เพิ่งกระเซือนสื่อผงมาหายสื่อผงมาหายจากเบลเยียมหายมาทำให้กินหายมาทำให้กินก็เลยทำหลายทำเผื่อทำเผื่อร้านเคยนะคะร้านเคยร้านเคยมักจิมจิร้านเคยขีดตู้อันบานี่เดี๋ยวก็ปิดฝาปิดฝาปิดฝาแล้วเราก็รอทำการกินได้อย่างเดียวใช่ไหมเจ๊ปิดฝาน้ำแดงองตองเลยน้องปิดฝาแล้วก็เอาไว้ข้างนอกสัก2วันสองสามวันก็กินได้2 3วันก็กินได้ค่ะแล้วที่นี่ถ้าเฮาอยากกินเร็วเฮาไปข้างนอก2 3วันก็กินได้เพราะตามันนั่นถ้าอยากกินนานก็ต้องไปใส่ตู้เย็นค่ะแม่นๆๆคลิปนี้สิว่าจังได๋ฝากลำลาพี่น้องดูเจ้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะนะเจ้แล้วนางสาวไทยได้พี่น้องกด Subscribe ใบบักกูดให้เราหน่อยเด้อค่ะตะไคร้ใบบักกูดอันนี้พี่สาวของพี่แพแว่เองนะจ๊ะพี่สาวคนโตพี่แพแว่เองนะคะกะขอขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะจ้าชีวิตต่างแดนกะสิประมาณนี้แหละค่ะมีอีหยังกะหากินผักกินหญ้าผักกินหญ้าเนาะค่ะเก็บเฮ็ดเก็บผักเก็บหญ้ามากินเนาะจ้าของแซ่บเนาะโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายด้วยเจ้บ๊ายบายบ๊ายบายจ้า